ื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดครั้งนี้เรามาร่วมเล่าประสบการณ์ตรงของผู้หญิงคนนึงที่มีปัญหาเรื่องของโรคภัยตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะเราไปทำความรู้จักกับเธอเบื้องต้นกันก่อนเลยค่ะชื่อโชติกาสิมมาค่ะชื่อเล่นชื่อยุแล้วค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ28ปีค่ะป่วยเป็น SLE ค่ะ SLE เป็นลูปัสค่ะเป็นตั้งแต่16ปีค่ะจนถึงวันนี้เธอต้องอยู่กับโรค SLE มาแล้วกว่า12ปีค่ะทำให้การใช้ชีวิตอยู่ในความเสี่ยงตลอดเวลาต้องดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นจากคนปกติหลายเท่าตัวค่ะแล้วคุณยุเป็นโรคนี้ได้อย่างไรมีจุดสังเกตตัวเองอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะตอนนั้นก็คือมันมีอาการบวมอะค่ะตื่นตอนเช้ามาก็บวมเหมือนลูกโป่งเลยมันก็ฉี่ไม่ออกด้วยแม่ก็เลยพาไปหาหมอเขาก็เลยบอกว่าเป็นสภาวะไตวายเฉียบพลันถ้ารักษาโรคนี้มันค่อนข้างใช้เงินเยอะคราวนี้แม่ก็เลยพาไปรักษาอยู่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นคุณหมอก็เลยบอกว่าเป็น SLE เป็นลูปัสเฉยๆไม่ได้เป็นไตวายคือเป็น SLE แล้วก็มีอาการของไตใช่ค่ะมีอาการของไตเพิ่มขึ้นมาคือมันไปทำลายระบบคุ้มกันภายในอะค่ะค่ะแล้วคุณหมอได้บอกไหมว่าเราเป็น SLE เพราะอะไรคุณหมอบอกว่ามันมีอยู่2สาเหตุคือไม่กรรมพันธุ์ก็ติดจากสภาวะสิ่งแวดล้อมอะค่ะกรณีของหนูคือเหมือนกับว่ามาจากสภาวะสิ่งแวดล้อมจากฝุ่นละอองจากเกสรดอกไม้ก็ได้มาได้หลายสาเหตุอะค่ะแต่ไม่รู้ว่ามาจากตัวไหนอะค่ะหรือว่าเป็นโรคน่ากลัวไหมก็น่ากลัวมากเลยค่ะเพราะว่าโดนฝนก็ไม่ได้โดนร้อนจัดโดนแสงแดดเยอะๆก็ไม่ได้แล้วไปเดินตลาดก็ไม่ได้เจอคนเยอะๆก็ไม่ได้เราต้องมีผ้าปิดจมูกตลอดเวลาคือเหมือนเรารับเชื้อได้ง่ายใช่ก็ถ้ามีลูกโอกาสเป็นประมาณ 10% จากติดถ้าติดจากแม่เพราะว่าหนูก็เคยมีพอตั้งครรภ์แล้วโรคกำเริบพอดีก็เลยต้องยุติการตั้งครรภ์ตอนนั้นคือโรคสงบแล้วค่ะโรคสงบแล้วครั้งนี้พอตั้งครรภ์แล้วมันทำให้โรคกำเริบขึ้นมาได้อะค่ะเป็นผลพวงทำให้พอเราท้องไปกระตุ้นให้เชื้อมันทำงานหมอเขาบอกให้เลือก2ทางคือจะเลือกลูกหรือว่าเลือกแม่ก็เลยแฟนหนูก็เลยบอกว่าเลือกแม่เพราะว่าแม่มีโอกาสที่จะท้องใหม่อีกที่คุณหมอบอกว่าเป็นลูปัสอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคืออะไรคะลูปัสนี่คือภูมิคุ้มกันปกป้องแล้วก็ทำลายร่างกายของตัวเองค่ะคือเข้าไปทำลายข้างในค่ะมีอยู่2อย่างก็คือมันจะออกข้างนอกกับเข้าข้างในแต่ของหนูมันเข้าข้างในคือไปทำลายไตค่ะคือมันสามารถไปทำลายส่วนไหนก็ได้ใช่ค่ะแล้วอาการที่เกิดขึ้นกับที่ไตมันแสดงออกภายนอกยังไงบ้างก็คือมีอาการบวมแล้วก็ปัสสาวะไม่ออกแล้วเป็นไข้ง่ายค่ะมันจะเกี่ยวกับการคุมอาหารด้วยค่ะถ้าเรากินอาหารอะไรที่มันผิดหรือว่าเค็มเกินไปมันก็จะทำให้บวมเราก็จะหยุดสิ่งของเหล่านั้นแล้วก็กินยาสเตอรอยด์เขาเรียกว่าเพนิซิลลินเพื่อขับออกมันก็จะยุบลงค่ะคุณหมอที่บอกไหมว่าการที่เรากินยามากๆมันจะเป็นอะไรกับร่างกายบอกค่ะเขาบอกว่ากระดูกพุนแล้วก็กินเยอะๆทำให้ภูมิต้านทานโรคไม่มีแต่เราก็จำเป็นต้องกินใช่แล้วก็ทำให้ตาเป็นต้อกระจกต้อลมได้เพราะว่าผลพวงจากยาสเตอรอยด์ค่ะการทานยาเพื่อรักษาอาการ SLE ของคุณยุนั้นต้องทานยาหลายประเภทค่ะเพื่อควบคุมไม่ให้โรคกำเริบด้วยความอยากหายจากอาการป่วยคุณยุเคยหันไปใช้ยาแผนโบราณปรากฏว่าส่งผลข้างเคียงต่อเธออย่างมากก็คือตัวบวมค่ะตัวบวมแบบเดินไม่ได้เลยค่ะตอนนั้นเราไปก็ตอนนั้นก็คือกินยาสมุนไพรเราไปดูมาจากไหนก็ไปฟังจากวิทยุคราวนี้ก็ไปกินพอตื่นเช้ามาก็ตัวบวมเดินไม่ได้แล้วท้องก็ใหญ่เหมือนท้อง9เดือนในคืนเดียวใช่ไหมใช่แล้วเรานอนหลับไหมอ่ะตอนเราหลับตอนหลับตื่นพอตื่นเช้ามาก็ตกใจแสดงว่าตอนเราหลับเราไม่รู้ตัวเลยว่ามันไม่ค่อยบวมไม่รู้พอตื่นมาแฟนหนูก็ยังตกใจเอ้าทำไมเป็นแบบเดียวเราตกใจไหมตกใจก็ร้องไห้ก็เดินก็นอนอยู่กับที่ประมาณ3เดือนเพราะว่าตอนหนูไปหาหมอก็ทำทุกวิถีทางที่จะให้หนูยุบแต่มันก็ไม่ยุบฉีดยาเท่าตรงขาสองข้างปล่อยยาเคมีปล่อยอะไรทุกอย่างเอาน้ำออกจากท้องเจาะท้องเอาน้ำออกประมาณเกือบ10กิโลก็ไม่ยุบน้ำก็เกิดขึ้นมาใหม่
เราได้เติมน้ำหรือเราดื่มน้ำไม่ได้เติมเพราะเขาจำกัดน้ำให้กินพอตอนไปนอนโรงพยาบาลน้ำสมุนไพรที่กินไปคุณหมอได้บอกไหมคะว่ามันมีอะไรมันเขาบอกว่ามันมีสารสเตียรอยเยอะมันทำให้ตัวบวมได้ตอนแรกก็แม่พาไปหาหมอชาวบ้านหมอสมุนไพรใช้ยาฝนกินแล้วมันก็ยุบประมาณเดือนนึงก็ยุบยุบลงเยอะไหมเยอะเป็นปกติยุบลงแต่ว่าไตทำงานหนักขึ้นมันเหมือนกับว่ามันไปเร่งให้ระบบปัสสาวะมันทำงานเร็วขึ้นตัวยุบแต่ว่าไตมันแย่ทำงานหนักขึ้นอีกมันทำงานหนักกว่าเดิมก็เลยหยุดกินแต่อาการของคุณยุเองก็ยังไม่คงที่ค่ะคุณยุจึงเริ่มมองหาทางเลือกอื่นๆเข้ามาดูแลตัวเองเพิ่มเติมค่ะในช่วงนั้นคุณยุได้รู้จักกับศาสตร์การแพทย์ทางเลือกด้านเอนไซม์บำบัดศาสตร์ที่มาจากธรรมชาติหลังจากนั้นสุขภาพของคุณยุจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะตอนครั้งแรกก็รู้สึกกระวนกระวายอยู่เพราะว่าหนึ่งมันทำให้หนูปวดหัวเยอะขึ้นแล้วขาหนูก็จะบวมตอนกินแรกๆเลยใช่ขาหนูก็จะบวมเยอะเพราะหนูยืนทำงานแล้วหนูก็จะง่วงนอนตลอดเวลาคราวนี้ก็เลยโทรไปถามเขาก็เลยบอกว่าเป็นอาการข้างเคียงของเอนไซม์ที่ทานไปครั้งแรกแล้วมันยุบไหมคะอาการปวดหัวอาการง่วงนอนอาการดีขึ้นเยอะเลยค่ะก็คือเหมือนกับว่าจากที่ตัวหนูคนแบบมันไม่ค่อยสบายตัวใช่ไหมคะมันจะมีอาการปวดหัวปวดตรงเข่าปวดตามร่างกายเงี้ยเหมือนกับว่าตัวบวมๆตลอดเวลาฉี่ก็ไม่ค่อยออกใช่ไหมคะมันก็แบบคลายขึ้นเหมือนกับสบายตัวขึ้นนิดนึงแล้วมันก็เรื่อยๆเหมือนคนปกติเนาะค่ะไอ้ที่ไม่สบายบ่อยๆที่บอกว่าถ้าไปไหนไม่สบายบ่อยๆโดนแดดอะไรตอนนี้มันพอเราพอจะเดินปากแดดหรืออะไรอย่างนี้ได้ค่ะเพราะว่าหนูไปเดินตลาดหนูก็ไม่เคยปิดจมูกแล้วหนูโดนฝนหนูก็เปียกฝนหนูมาหนูก็ทานเอนไซม์มันก็จะไม่มีอาการคือรีบอาบน้ำเป่าผมนี่คือทานเอนไซม์อุ่นๆเลยค่ะก็ดีขึ้นตรงหนึ่งค่าไตมันก็ลดลงจากก็แต่ก่อนที่พูดว่าจาก3ใช่ไหมคะแล้วมากินเอนไซม์ตอนนี้ก็เหลือเป็น 1.8 ลดลงมาใกล้จะปกติปกติอยู่ที่เท่าไหร่นะ0.5 ถึง 1.5 ค่ะรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจมากค่ะคิดว่าแต่ก่อนเคยหมดหวังว่าอุ้ยชีวิตจะเป็นยังไงยังเด็กอยู่ต้องตายแล้วหรออะไรเงี้ยค่ะเพราะมันไม่มีแรงที่จะทำงานอะไรอย่างเงี้ย คิดมากคราวนี้พอได้กินแล้วรู้สึกว่าเหมือนตัวเองยังอยู่ได้อีกนานแล้วก็บอกว่ายังมีแรงทำงานสบายใจเยอะมากเราขอแสดงความยินดีกับคุณยุมากๆนะคะที่ร่างกายตอนนี้แข็งแรงขึ้นจากเดิมอย่างมากทำให้คุณยุเองใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นและทางรายการขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอีกหลายๆท่านด้วยค่ะขอให้ทุกท่านสู้อย่างมีความหวังแล้วเรื่องราวร้ายๆจะผ่านไปค่ะ